เป็นคนที่แบบถ้าทะเลาะชอบประชดบอกเลิกเลิกเลยปะล่ะงั้นก็เลิกไอสัตว์มึงพูดกับใครไม่ให้ยกตัวอย่างไอ้เหี้ยใจเย็นขึ้นมีเหตุผลขึ้นก็มาดิสัตว์ก็มาดิวะเป็นน้ำมันแม่ไปกูลาแม่งเลยจุดไฟเผาต่อได้ไอ้เหี้ยเมื่อคุณกล้าถามครับเราก็กล้าที่จะตอบคู่พี่ๆคิดว่าเรื่องเซ็กสำคัญไหมครับและพวกพี่ๆมีการพูดคุยเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามากับคอนเทนต์ Q&A ครับ Q&A เกี่ยวกับความรักนะครับที่ผมโพสไปหน้าเฟซล่าสุดเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการให้ความร่วมมือนะครับก็ผมโพสไปว่าอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักใช่ไหมคลิปนี้จะไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับเราไม่ได้เป็นที่ปรึกษาความรักนะเราแค่มาแชร์มุมมองของผมแล้วก็น้องเอมนะครับสองคนว่าเออเรามีความคิดเห็นยังไงประสบการณ์ตรงใช่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 อารมณ์แค่มาแชร์กันนะประมาณนั้นครับผมแค่ว่าอันไหนที่คิดว่าดีจะเอาไปใช้ได้แต่ไหนแบบเอ้ยไม่เห็นด้วยก็ถือว่าฟังไว้เราแชร์ให้ฟังเผื่อจะได้แบบมีอีกมุมมองนึงใช่ใช่ใช่แค่แบบอยากลองทำดูดีใจนะครับที่ทุกคนมาให้ความร่วมมือกันเยอะมากอ่ะเดี๋ยววันนี้เราหยิบคำถามมาทั้งหมดเนี่ย15คำถามนะครับในวันนี้ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยละกันคำถามที่1นะครับจากน้องสุวิริยานะครับผมอยากรู้ว่าพี่2คนเจอกันที่ไหนครับโอ้โหอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้เลยที่ IG นะครับตามนั้นแหละครับเพื่อนๆตามรูปนี้เลยครับนั่นคือที่แรกที่เราเจอกันนะครับผมเริ่มคุยกันที่แรกก็คือในนั้นเลยใช่ครับก็คือเรียกว่าความรักยุค 4G ยุคนี้มันยุคของออนไลน์ไม่มีแล้วเฮ้ยน่าสยามได้ไปขอเบอร์เธอหน่อยว่ะยุคนี้มันต้อง Facebook IG เข้าใจไหมเออไปข้อ2ไปต่อไปคำถามข้อที่2อันนี้ก็ถามมาเยอะมากพี่เขียวชอบอะไรในตัวพี่เอมพี่เอมชอบอะไรในตัวพี่เขียวแล้วก็มีวิธีจัดการความรู้สึกยังไงให้เชื่อใจกันได้ขนาดนี้ความประทับใจของหนูที่หนูชอบในตัวพี่กินมาตลอดคือเรื่องการรักครอบครัวคือหนูเนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่จะเคยบอกตลอดว่าถ้าจะดูว่าผู้ชายรักเราจริงไหมให้ดูว่าเขารักครอบครัวเขาหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าผู้ชายยังไม่ได้รักครอบครัวเขาเลยหรือยังไม่ให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วเราเป็นคนอื่นนะเขาจะมาให้ความสัมพันธ์เราหรือเห็นเราสัมพันธ์ได้ยังไงขนาดครอบครัวเขายังไม่สำคัญนึกออกไหมแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายของพี่กินที่มีมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนคบกันก็คือทำอะไรคืออยู่ในสายตาพ่อแม่มีอะไรที่ดีสายพ่อแม่ตลอดดีก็ถือว่าดีใช่มีกับการแสดงความอบอุ่นน่ารักกับพ่อแม่สนิทกับพ่อแม่ปกติหนูก็เป็นคนที่สนิทกับพ่อแม่อยู่แล้วหนูก็เลยชอบในเรื่องนี้ส่วนของพี่ในเรื่องหนูเหรอมันเยอะใช่ไหมคิดไม่ออกยอกได้ไหมมันมีคือถ้าเป็นความประทับใจแรกคือในเรื่องของครอบครัวเนี่ยต้องใช้คำนี้แล้วกันว่าส่วนตัวผมจะเป็นคนสแกนคนตั้งแต่เริ่มคุยแล้วไว้ว่าคนเนี้ยจะต้องเป็นคนที่รักครอบครัวก่อนผมถึงจะเริ่มที่จะคุยเริ่มจะคุยต่อเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าน้องเอมพูดไปแล้วถ้าเอาเป็นความประทับใจแรกของผมเลยผมมองว่าในมุมมองของทัศนคติเรื่องของความรักของน้องเอมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจริตตรงกับผมในเรื่องของการที่เรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราหัดปรับความเข้าใจกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความเขาเรียกว่ารับฟังกันคือผมเป็นคนที่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราคบกับแฟนเนี่ยคนนึงเนี่ยมีนิสัยแบบนี้อีกคนนึงนิสัยแบบนี้แล้วถ้ามันแบบไม่รู้จักกันปรับตัวเข้าหากันเลยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พี่ประทับใจเพราะว่าตั้งแต่เราคุยกันแรกๆเฮ้ยพี่ไม่ชอบอันนั้นหนูไม่ชอบอันนี้เราเริ่มที่จะแบบเรื่องของมึงไม่ชอบเรื่องเอ้ยไม่ใช่ก็โหดไปเราเริ่มที่จะปรับตัวเข้าหากันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยผมเลยประทับใจเรื่องนี้คู่เรามันเป็นการปรับที่แบบไม่ใช่แบบพี่หนูขอเหอะเรื่องเนี้ยอย่านะเรื่องนี้ลดถึงหน่อยไม่ใช่นะพอเรามันจะเป็นแบบพอเหมือนสิ่งที่เป็นเรามันเริ่มแสดงถึงปัญหาเหมือนต่างคนต่างรู้เองว่าเรื่องนี้เราต้องลดเรื่องนี้เราต้องถอยมันเป็นการแบบอยากจะปรับเพื่ออีกคนจริงๆไม่ใช่แบบอีกคนบอกว่าเอ้ยปรับได้ไหมทำให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่แบบนี้ประมาณนั้นถ้าถามว่าทำยังไงให้เชื่อใจกันได้ขนาดนี้คือหนูมองว่าสำหรับคู่เราคือแบบพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกันมันชัดเจนอยู่แล้วอะมันเลยไม่มีความระแวงต่อให้สมมติแบบพี่กินทุกวันนี้ก็มีคุยงานกับไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงน้องผู้หญิงหรือว่ามีเล่นกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำกัดไม่ได้ว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายต้องอยู่แต่กับกลุ่มผู้ชายคือทุกคนต้องมีสังคมของตัวเองแล้วพฤติกรรมที่พี่กินแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการคุยการพิมพ์แชทหรืออะไรอะมันชัดเจนอยู่แล้วนะมันก็เลยทำให้หนูแบบไม่มีความระแวงอะไรเรื่องนี้เลยส่วนตัวผมนะผมจะมองแบบนี้คือเราอะอยากได้รับความสบายใจแบบไหนเราแค่ทำสิ่งนั้นให้เขาเว้ยความเชื่อใจมันมาจากเราก่อนเราอะเป็นคนเริ่มทำให้เขาก่อนแล้วถ้าเขาอะมีการตอบสนองทำกลับมาแบบเดียวกับเราอะซึ่งนั่นแหละมันถูกจริตแล้วและซึ่งน้องเอมมีข้อนี้คือเราแสดงความชัดเจนกับเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แสดงความชัดเจนกับเราเพราะเราเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเรื่องนี้
เพื่อผู้ชายคนนี้เออเนี่ยคนนี้เพื่อนหนูนะชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะจบเลยคือเราก็ได้ชิงบอกก่อนใช่ไม่ต้องถามเลยอ่ะมันก็เลยเกิดความสบายใจความเชื่อใจเนี่ยมันเกิดจากคนสองคนทำให้กันครับประมาณนั้นปะข้อต่อไปอะไรอ่ะข้อที่3เลยโอเค พี่คบกันได้ยังไงครับและใครเป็นคนขอครับจากน้องจอยครับข้อนี้เอางี้เราจะฟีดแบ็กกลับไปในคลิปวิดีโอตอนที่เราทำคลิปอยุธยานะครับผมปะแต่ตอนนั้นที่เรายังไม่นั่งตรงนี้เรายังไม่ใช่แฟนกันแล้วก็จุดตรงนี้เป็นจุดที่ผมขอน้องเอมเป็นแฟนขอน้องเอมเป็นแฟนไม่แล้วมันไม่ใช่การขอที่แบบอยู่ๆมานั่งแล้วก็แบบหนูเป็นแฟนพี่ไหมไม่มันเหมือนหนูต้องเป็นคนชงให้มันขอหนูเป็นแฟนเข้าใจปะตั้งแต่ที่พี่จอดรถข้างหน้าแล้ววันนั้นอะเพื่อนพี่โทรเข้ามาวันนั้นอะคือวันที่คุยครบ2อาทิตย์พอดีคือ14วันที่คุยกันแล้วเพื่อนวิดีโอคอลมาพี่กินก็หันหน้าจอโทรศัพท์มาใส่หนูแล้วก็บอกว่าเนี่ยแฟนใหม่กูในใจก็คิดกูยังไม่ได้เป็นแฟนเลยเราแค่คุยกันแล้วพอวางสายหนูก็เลยแบบเหมือนทักพี่กินว่าเออแบบจะเป็นแฟนได้ยังไงพี่ยังไม่ได้ขอพี่ยังไม่ขอเลยแล้วพอมันนั่งตรงนี้ตอนนั้นพี่ก็จับมือหนูก็บอกว่าปกติหนูไม่ได้แบบว่าแต่เนื้อต้องตัวหรืออะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่แฟนพี่ก็บอกว่างั้นเป็นแฟนกันไหมงั้นเป็นแฟนกันไหมแล้วหนูตอบว่าเป็นรออะไรอ่ะไม่คิดเลยตามที่ได้เห็นคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับใช่ข้อต่อไปนะคะจริงหรือเปล่าที่มีพี่เอมและพี่กินเปลี่ยนไปจากน้องกู๊ดบายนะจริงไหมมีหนูแล้วพี่เปลี่ยนไปคือไงอ้วนขึ้น ดูดิดูสภาพ ดูสภาพขุ่นกันไปไหนนะฮะเราเปลี่ยนไปจริงไหมจะบอกว่าเปลี่ยนไปนิยามคำว่าเปลี่ยนไปของน้องน่าจะหมายถึงว่านิสัยประมาณนั้นก็เปลี่ยนครับเพราะว่าพอเรามาคบกันในตอนที่ช่วงอายุการวัยทำงานเนาะมันมีความโตขึ้นเราไม่ได้คบกันเหมือนแฟนแล้วโตขึ้นทุกวันเลยอายุไอ้ที่อายุแม่ตัวกูเนี่ยประมาณนี้อยู่แล้วเออก็คือมันต้องมีความโตขึ้นเรามาคบกันในช่วงวัยทำงานอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบเด็กป๊อปปี้เลิฟที่เข้ามาปุ๊บเราต้องมาแบบพยายามทำอะไรให้กันมากมายแต่มันต้องเป็นการมองว่าคบกันเนี่ยสนับสนุนกันไปในทางที่ดีงานการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นคู่คิดคู่สนับสนุนซึ่งกันและกันครับหนูว่าเราเจอกันในเวลาที่เหมาะสมต้องพูดกับคนดูอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องอายุเท่านี้จะเหมาะในการมีความรักหรือแบบต้องอายุถึงเท่าไหร่ถึงจะเจอความรักที่ดีคือหนูมองว่าทั้งหนูทั้งพี่เนี่ยตอนที่เราคุยกันแรกๆเราพูดถึงปัญหาที่เราเคยเจอที่ผ่านมาก็เหมือนกับต่างคนต่างเจอมาเยอะในเรื่องของความรักเจอมาเยอะเจอจริงไหมก็ใช้ได้อยู่หมายว่าเจอมาเยอะเรียกว่าในทุกๆความผิดพลาดที่ผ่านมามันทำให้เราโตขึ้นมันอาจจะเป็นความผิดพลาดจากฝั่งเราหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาแต่สุดท้ายแล้วทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันสอนมันทำให้เรารู้ว่าโอเคเจอเรื่องแบบนี้แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำยกตัวอย่างเลยหนูเป็นคนที่แบบถ้าทะเลาะชอบประชดบอกเลิกเลิกเลยปะล่ะงั้นก็เลิกไอสัตว์มึงพูดกับใครไม่ให้ยกตัวอย่างไอเหี้ยแล้วพูดซะแบบนี้ว่ามีหลายคู่ที่เป็นแบบนี้เออะประชดเลิกเออะประชดเลิกซึ่งแบบพอเราผ่านเรื่องนี้มาหนูเป็นคนทำเองใช่ไหมมันก็คือความแย่ของหนูเองเหมือนเราไปบั่นทอนจิตใจของอีกฝ่ายจนวันนึงอะความรู้สึกเขาหมดลงเพราะการกระทำของเราเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับพี่กีเลยตั้งแต่คบกันมาหรือถ้ามีปัญหาอะไรเราไม่เคยทะเลาะกันเราประชดด้วยกันบอกเลิกคำว่าเลิกสำหรับพวกเรานะคะคือถ้าเราพูดคำนั้นออกไปนั่นคือคิดมาดีแล้วนั่นคือเราจะเลิกกันจริงๆแต่ว่าถ้าแบบไม่ใช่แบบเล่นกวนตีนกันเราก็จะไม่เอาเรื่องเลิกมาเล่นไม่เล่นนะเรื่องนี้คำเขาขาบาดตายคู่ผมอะไม่ได้เลยจริงๆคือแบบอันนี้อยากฝากถือว่าแบบเป็นอุทาหรณ์ละกันเพราะเคยทำมาเองก็ถ้าพูดง่ายๆสรุปง่ายๆสั้นๆเลยก็คือประสบการณ์สอนให้เราโตขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นขัดเกลาตัวเราให้กลายเป็นคนที่ดีและไปเจอในเวลาที่ใช่สุดท้ายเราจะเป็นคนที่ดีการมีกันและกันของพวกเราก็คือทำให้พวกเราทั้งคู่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถูกใจเย็นขึ้นมีเหตุผลขึ้นก็มาดิสัตว์ก็มาดิวะเป็นน้ำมันแม่มาดิกูลาแม่เลยจุดไฟเผาต่อได้อีกก็มาต่อกันที่ข้อที่5ทำยังไงให้ทั้ง2ฝ่ายลดความอีโก้ลงดีครับผมมองว่าการคบกันน่ะมันไม่ควรที่จะเป็นน้ำที่เต็มแก้วแล้วมันควรจะเป็นน้ำที่ยังเหลือช่องว่างสำหรับน้ำที่มันให้เติมเข้าไปต่อเพราะว่าการที่เราคบกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องถูกเสมอหรือเขาจะต้องถูกเสมอหรือความเป็นเราหรือความเป็นเขามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปสุดท้ายแล้วเรื่องบางเรื่องมันเคลียร์กันไม่ได้ก็ต้องหาตรงกลางซึ่งกันและกันการที่เราจะลดอีโก้เนี่ยในมุมมองของผมนะคือการ
ยอมครับยอมแต่ไม่ต้องไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่จำเป็นที่ต้องยอมแบบไม่ใช่ตัวเองอะเป็นการยอมที่สมมตินะพี่กับหนูคุยกันไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยยังไงหนูก็ไม่ได้แต่พี่เองก็ต้องพยายามเข้าใจหนูสุดท้ายพี่อาจจะ 30% หนู 70% แล้วหาตรงกลางกันเรียกว่าเอาเหตุผลเป็นตัวตั้งแล้วที่เหลือทั้ง2คนต้องปรับเข้าหาเหตุผลมันไม่ใช่ว่าเหตุผลเนี้ยหนูมีเหตุผลของหนูพี่กีนมีเหตุผลของพี่กีนเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเหตุผลที่มันมีส่วนที่มันตรงกันนะเป็นยังไงแล้วส่วนอื่นๆก็คือถ้าเรารู้ว่าเอ้ยในความอีโก้ของเรามันสร้างปัญหาจริงๆเราก็ต้องปรับตัวเข้าใจในเหตุผลของอีกฝ่ายให้มากขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายเขาก็ต้องเข้าใจในมุมมองของเราให้มากขึ้นเหมือนกันเหมือนต่างคนต่างเข้าใจกันมากกว่าอย่างที่บอกครับการคบกันไม่มีถูกไม่มีผิดสุดท้ายเราหาวิธีการเคลียร์ปัญหาที่ตรงกลางที่สุดเพื่อความสบายใจของคน2คนความเป็นตัวเองจะทำให้หลายๆอย่างจบความสัมพันธ์กันเป็นกันมาหลายคู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เชื่อผมนะใช้คำว่าหลักการของเหตุผลและทฤษฎีของคนรักก็คือการหาตรงกลางซึ่งกันและกันโอเคข้อที่6โหอันนี้ยาวต้องอ่านในมือถือเพราะว่าปริ้นมาไม่หมดก็คือจากน้องเทดวินนะคะเหมือนน้องก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆที่คุยกับแฟนคนนี้มีปัญหาเรื่องลืมคนเก่าไม่ได้เลิกกันมาแล้วจนมาคุยกับคนนี้แล้วเขาหายไปคนเก่ากลับมาพอคนเก่ากลับมาเขาก็ลังเลก็ชวนแอบต่อแอบคุยไม่ได้บอกแฟนคำถามคือผมงี่เง่าเกินไปเองหรือเปล่าครับแล้วก็ผมควรทำยังไงดีผมอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะอันนี้ตอบในมุมผู้ชายก่อนแล้วกันส่วนตัวผมเลยนะเรื่องนี้ตอบง่ายๆทันสั้นเลยเราผิดตั้งแต่เริ่มแล้วเว้ยน้องชายแล้วมันผิดไหมที่เขาจะรู้สึกแบบนี้พี่ตอบไปเลยเต็มปากว่าไม่ผิดเว้ยเพราะว่ามันเกิดจากการกระทำของเราความเชื่อใจมันสร้างกันได้แต่มันก็พังกันได้ด้วยการกระทำของตัวเราครับเราทำให้มันเกิดรอยร้าวแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือรักษาละเราต้องเข้าใจเขาในมุมมองของพี่ไม่ได้คาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นไหมแต่พี่มองว่าสิ่งที่เราทำมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะสานสัมพันธ์ต่ออยากจะคบเขาต่ออยากกระทำให้มันดีขึ้นต่อเราจงเข้าใจเขาเพราะการกระทำของเราจะความรู้สึกเขาไปแล้วหายใจก่อน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 สำหรับหนูคือแบบมันเรียกว่าเรื่องของความเชื่อใจคือถ้าเราเริ่มจากการที่เราไปทำลายความเชื่อใจเขาแล้วเนี่ยความเชื่อใจของคนคนหนึ่งหนูเชื่อว่าไม่ว่าจะหญิงจะชายจะอายุเท่าไหร่ถ้ามันพังแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันก็เหมือนเราก็ต้องระแวงตลอดเวลาเนาะในเมื่อสมมติแบบถ้าแฟนเราเคยนอกใจเราแล้วฉะนั้นคือสิ่งที่ทำได้นะสำหรับหนูคือแสดงความชัดเจนเหมือนใช้เวลาในการพิสูจน์ต่อไปเรื่อยๆให้เวลาเขาหน่อยเนี่ยใช่ต้องให้เวลาเขาค่ะเราจะไปเล่นเขาว่าแบบเอ้ยกูก็จบกับคนนั้นไปแล้วไม่ได้อะไรแล้วทำไมยังต้องอย่างนั้นอย่างนี้ง้อแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรฉะนั้นคือสิ่งที่ควรจะทำคือแบบเราพิสูจน์ต่อไปเรื่อยๆเป็นตัวของเราแบบนี้แหละแล้วก็ชัดเจนกับเขาซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วพอเวลาผ่านไปถ้าใจเขาก็ยังรักเราอยู่ยังรู้สึกกับเราอยู่หนูเชื่อว่าพอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นตามสถานการณ์ใช่ยังโชคดีที่เองให้โอกาสไว้น้องชายเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสนี้เองอยากจะรักษาไว้เองแค่เชื่อในคำพูดตรงนี้ไว้เพราะว่าโอกาสที่เองมีเนี่ยเองสามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้ข้อที่7นี่ก็ต้องอ่านตามมือถือเหมือนกันยาวเหมือนกันจากน้องกรณ์กรนะครับผมกับแฟนคือ mindset ในการแก้ปัญหาในการทะเลาะกันมันไม่เหมือนกันครับพี่ชายคือผมเป็นคนที่อยากจะพูดเพื่อสะท้อนปัญหากันละกันแต่เขาไม่พูดแล้วเขาก็ไม่ค่อยแสดงออกด้วยผมกังวลว่าเขาจะไปอะไรหรือเปล่าพี่เขียวโอ้โหปัญหาเนี้ยพูดตามตรงนะ ผมเป็นคนติ๊กเองด้วยข้อนี้หมายถึงว่าทุกคนติ๊กเลือกมาหมดนะแล้วผมเลือกเลยข้อนี้ เพราะว่ารู้ไหมมันคือปัญหาที่ผม2คนเป็นใช่นี่ครับ1ปัญหานี่คือคนที่อยากจะพูดเพื่อเคลียร์ปัญหาถูกส่วนหนูเป็นคนที่ถ้ายังอารมณ์ไม่ดีจะยังไม่พร้อมคุยในตอนนั้นถูกต้องแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรา2คนแก้ปัญหาด้วยการที่อันนี้ผมพูดแชร์ในมุมฝั่งผมก่อนนะ1คือเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาอะทุกคนไว้พ่อพันแม่เว้ยนิสัยเขาเป็นอย่างนี้เอมเนี่ยมันแบบคือเรียกว่าไงอารมณ์ฉันไม่ดีอ่ะมันยังคุยไม่ได้พอคุยเดี๋ยวกลัวว่าตัวเองจะใช้อารมณ์คือรู้ตัวถ้าเป็นคนที่แบบถ้าอารมณ์ร้อนปุ๊บอ่ะคำพูดคือหนูจะไม่แคร์จะไม่สนเลยว่าไอ้คนจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนั้นก็เลยรู้ว่าตอนนี้ไม่ได้เรื่องเงียบดีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้เราเข้าใจเขาเว้ยแต่ในมุมมองกับกันเราก็ต้องอธิบายในมุมเราว่าทำไมเราถึงอยากคุยสุดท้ายเขาก็เข้าใจแล้วก็มีการปรับกันซึ่งเราคุยกันปัญหาเนี้ยมาสักพักนึงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเป็นเดือนเลยเนาะให้เราปรับเรื่องนี้กันใช้เวลาเป็นปีเลยหลายปีเลยประมาณปีกว่าๆในการแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยแบบมันดีขึ้นตลอดสุดท้ายเราหาตรงกลางกันโดยการที่สมมติมีปัญหาทะเลาะกันวันนี้ผมกับเอ็มทะเลาะกันตอนนี้เลยเฮ้ยผมกับเอ็มตบกันผมกับเอ็มทะเลาะกันตอนนี้เลยโอเคเรารู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราจะแบบให้เวลาเขาสักแป๊บนึงแต่ในจังหวะที่ให้เวลาเราจะใช้คำพูดให้มันซอฟลงในการที่ใจเย็นหนูแบบเนี่ยพี่ขอโทษนะเรื่องเมื่อกี้ผมจะขอโทษโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องผิดหรือถูกเลยขอโทษเพื่อให้เขาซอฟก่อนแล้วก็ค่อยๆพูดถึงปัญหากันว่าวันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรจะแก้ปัญหายังไงค่อยๆคุยค่อยๆพูดส่วนตัวเขาเองตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ค่อยตอบเราแต่ด้วยความที่เขาแก้ปัญหากันมานานเขาก็จะพยายามทำตัวเองให้
ดีขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขามาขอโทษเราแล้วเขามาอธิบายในมุมของเขาแล้วพอเราเริ่มเย็นลงหนูก็จะเป็นคนเดินเข้าไปหาพี่กีนเองแล้วก็จะแบบพี่เมื่อกี้หนูขอโทษที่งี่เง่านะใช่แต่หนูแบบหนูคิดว่าแล้วเราก็ค่อยมาคุยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าขอโทษปุ๊บเคลียร์ปุ๊บจบอารมณ์รีเซ็ต 100% หัวจักหน้ามึนตึงอยู่แบบสมมติหน้านิ่งๆอยู่ขอโทษมาปุ๊บโอเคพี่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเราก็ต้องใช้เวลาพอเราดีขึ้นเราก็ค่อยมาคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะจบปัญหานั้นจริงๆแค่นั้นแหละฮะการยอมซึ่งกันและกันไม่น้องน้องกอนฟังพี่นะทุกคนร้อยพ่อพันแม่ล้วนมีนิสัยเป็นของตัวเองการหาตรงกลางการแก้ปัญหาและการเข้าใจนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับกับข้อนี้ปะข้อต่อไปข้อนี้เนี่ยหนูเลือกเพราะแบบหนูกำหมัดมากกำหมัดมากอันนี้เราเร็วๆกันเลยนะสังเกตก่อนอะไรเปลี่ยนไปครับหนูสวยขึ้นไม่ใช่เสื้อโอ้โหเมื่อคุณกล้าถามครับเราก็กล้าที่จะตอบพวกพี่ๆคิดว่าเรื่องเซ็กส์สำคัญไหมครับและพวกพี่ๆมีการพูดคุยเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน